สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ All About Cactus Channel by Ann ใน EP ที่82ก็ได้แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเจ้าไข่มังกรหรือไข่ไดโนเสาร์ซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า Tephrocactus geometricus นะคะวันนี้เราก็มาตามนัดค่ะมาดูซิว่าเราจะขยายพันธุ์เขาโดยวิธีการชำหนอกมันก็ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ได้ผลดีด้วยเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ติดตามกันมานะคะก่อนจะเข้าไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วตามมาดูเลยค่ะว่ามีวิธีการทำอย่างไรค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้อันดับแรกเลยเราจะต้องเตรียมเจ้าไข่มังกรเด็ดออกมาต้นนี้นะคะแล้วก็อันนี้ได้ทาน้ำยาไว้แล้ว3วันนะคะเป็นน้ำยาเร่งรากซึ่งก็แห้งดีแล้วซึ่งเพื่อนๆจะสามารถใช้ปูนแดงทาก็ได้นะคะหรือจะไม่ทาก็ได้ก็คือเด็ดหน่อไว้แล้วก็ทิ้งให้เขาแผลเขาแห้งก่อนนะคะแล้วก็จะล่อรากหรือไม่ล่อรากก็ได้วันนี้เราจะทำแบบไม่ล่อรากนะคะคือน้ำยาแห้งแผลแห้งดีแล้วก็เอามาชำเลยค่ะก็มาดูว่าอุปกรณ์แรกก็คือกระถางนะคะกระถางนี้จะต้องเป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำได้ดีแล้วก็ดูขนาดให้พอเหมาะนะคะคือใหญ่กว่าเจ้าไข่มังกรไม่เกิน1เซนในแต่ละด้านนะคะเพราะถ้าใหญ่มากเกินไปก็จะอุ้มน้ำมากไข่มังกรก็จะเน่าได้นะคะแล้วเราก็จะต้องมีหินภูเขาไฟหรืออาจจะเอาวัสดุอื่นก็ได้นะคะเช่นจะเป็นมะพร้าวสับหรือว่าถ่านดำทุบก็ได้ค่ะจุดประสงค์เพื่อรองก้นกระถางไม่ให้ดินรั่วไหลออกไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดินแคคตัสอันนี้เป็นดินแคคตัสสำเร็จรูปนะคะแต่ว่ามาเพิ่มเพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟเข้าไปเพราะว่าเจ้าไข่มังกรนี้จะชอบความร่วนมากเป็นพิเศษนะคะค่ะก็ใส่ลงไปประมาณว่าเกือบเต็มกระถางเลยนะคะเกือบถึงปากกระถางเลยเห็นไหมคะจะเห็นความร่วนของเขาดีทีเดียวขาดไม่ได้ก็ต้องเตรียมบำรุงให้กับต้นเขานะคะเมื่อรากออกมาก็จะได้ดูดซึมสารอาหารได้เลยก็ใช้ออสโมโคสสูตรเร่งลำต้นนะคะไม่ใช่เร่งดอกสัก 5-6 เม็ดก็พอค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสตาร์เกิลจีนะคะใส่ไว้เพื่อเป็นการป้องกันแมลงในดินป้องกันเพลี้ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่มดดำไปพามาค่ะเราก็ป้องกันเอาไว้ก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางเล็กน้อยนะคะเท่านี้ก็พร้อมลงเสาเอกแล้วค่ะเอาไข่มังกรลงนะคะจับลงหลุมเลยก็กะให้ลงตรงกลางๆนะคะความลึกก็ประมาณ1เซนก็ได้นะคะค่ะก็กดลงไปหมุนๆให้เขาแน่นนิดนึงจะได้แนบกับดินได้สนิทนะคะเนี่ยค่ะตรงกลางดีแล้วไข่มังกรลูกนี้ก็จะเป็นชนิดที่ไม่มีหนามนะคะไร้หนามแล้วก็ตุ่มน้ำก็จะเป็นลักษณะที่เรียบๆไปกับลำต้นนะคะไม่นูนขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ดินเพิ่มเติมเพื่อให้เขายึดลำต้นได้ดีขึ้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะใส่เป็นหินโรยหน้าไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จิ้มๆนิดนึงเพื่อให้ดินลงไปให้ทั่วถึงนะคะเคาะข้างกระถางด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเคาะๆลงไปแล้วดินจะยุบตัวลงไปอีกนะคะเนื่องจากว่าทีแรกเลยเขาจะมีโพรงอากาศอยู่นะคะพอได้ที่แล้วเราก็ใช้หินหรือกรวดโรยหน้าก็ได้นะคะหรือหินภูเขาไฟเบอร์เล็กๆก็ได้นะคะสูงศูนย์ก็ได้โรยหน้ากระถางมันก็มีจุดประสงค์นะคะความสำคัญที่สุดคือเราต้องการประคองต้นเขาไว้ค่ะไม่ให้เขาเอียงซ้ายเอียงขวาเขาจะได้อยู่ตัวดีนะคะแล้วก็อันดับที่2เลยก็คือความสวยงามค่ะ
ฮะโดยเฉพาะถ้าเราเลือกใช้สีออกส้มๆอย่างนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะประการที่3ก็คือมันช่วยเก็บความชื้นให้ด้วยนะคะแล้วก็ประการที่4เวลาที่เรารดน้ำลงไปดินก็จะไม่กระเด็นขึ้นมาเปื้อนนะคะเท่านี้เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็วางไว้ในที่ร่มหรือในโรงเรือนก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ 14-20 วันนะคะถ้าเราลองขยับดูเบาๆนะคะถ้าเขาไม่ติดมือขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ารากเดินแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มโชยน้ำได้เล็กน้อยนะคะจนกว่ารากจะเดินดีค่อยเพิ่มน้ำขึ้นทีละหน่อยนะคะก็ประมาณ 2-3 เดือนนะคะจะสามารถรดน้ำตามปกติได้เลยคือดินแห้งก็รดให้ชุ่มนะคะค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะลองทำดูค่ะสำหรับคนที่จะล่อรากเดี๋ยวคลิปหน้าจะแสดงให้ดูนะคะว่าวิธีการล่อรากทำยังไงถ้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าจะให้ดีก็ขอความกรุณาช่วยติชมแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ